เพื่อให้การใช้งานคู่กับ iPhone 13 สีเขียว New Sub นะครับให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นมาพบกับ ZMI Green Collection อุปกรณ์เสริมในรอบนี้ผมมารีวิวให้ได้ชมกัน2รุ่นพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยครับแบรนด์ ZMI Thailand นะครับที่ผ่านมาได้มีการวางจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหัวชาร์จคุณภาพและสายชาร์จซึ่งได้รับรองมาตรฐาน MFI จากทาง Apple โดยตรงนะครับและในปี2022นี้เองครับทาง ZMI ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มประเภทแบตเตอรี่สำรองเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของแบรนด์ ZMI นะครับคือเขามี Official ในประเทศไทยมีการรับรองสินค้าครับถ้าหากเสียปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับทำให้แบรนด์นั้นมีการเติบโตและได้การยอมรับจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 500,000 ชิ้นทั่วประเทศไทยเลยนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกครับผมกับ ZMI QB817 แบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาได้ง่ายนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับของรุ่นนี้จะให้อยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์ครับค่าพลังงานจะอยู่ที่ 37 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นอกจากความเล็กกระทัดรัดแล้วนะครับจะมาพร้อมกับช่องสำหรับการจ่ายไฟสูงสุดนะครับถึง3อุปกรณ์พร้อมกันนะฮะได้แก่ช่อง USB-A นะครับจำนวน2พอร์ตครับและก็ USB-C อีก1พอร์ตนะครับส่วนอีก1พอร์ตนะครับเป็น Micro USB ขนาดเล็กตัวนั้นจะใช้สำหรับการชาร์จไฟเข้ากับตัวแบตสำรองตัวนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ช่อง USB-C ก็สามารถชาร์จไฟเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ครับนอกจากความเล็กกระทัดรัดแล้วนะครับผมจุดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ครับ ZMI QB817 นะครับมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆเป็นรูปคลื่นครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมีโลโก้อยู่ด้านมุมบนซ้ายนะตรงนี้นะครับตรงนี้ถามว่าดีอย่างไรบ้างผมว่าดีในเรื่องของการจับที่มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดรอยขีดข่วนต่างๆด้วยนะครับด้านล่างของตัวแบตเตอรี่สำรองก็จะบอกสเปคต่างๆเอาไว้นะครับส่วนพละกำลังไฟนะครับผมในการชาร์จเราสามารถชาร์จแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุดที่22วันนะครับรองรับการชาร์จทั้ง Apple Watch iPhone AirPodsรวมไปถึงทางฝั่งของ iPad ก็ได้เช่นกันนะครับหรือถ้าหากใครมีอุปกรณ์สูงสุดถึง3อุปกรณ์ก็ชาร์จพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาว่าเรื่องของประสิทธิภาพให้ได้ฟังกันอีกทีนึงต่อไปครับผมมาดูอีก1รุ่นครับกับ ZMI ในรุ่น WPB01 นะครับความจุแบตเตอรี่ของแบตสำรองตัวนี้นะครับอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์เช่นกันครับแต่ความแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นแรกนะครับจะอยู่ที่เรื่องของการดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันดีไซน์ของตัวนี้เราจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากรุ่นที่2นะครับจะมีความสูงกว่าแต่ว่ามีความบางกว่าแล้วก็เรื่องของพอร์ตนะครับจะมีพอร์ตมาให้2พอร์ตได้แก่พอร์ต USB-A 1พอร์ต USB-C 1พอร์ตในเรื่องของกำลังไฟในการชาร์จนะครับถ้าเป็นพอร์ต USB-A ครับรองรับการจ่ายไฟสูงสุด 22.5 วัตต์ครับพอร์ต USB-C ครับรองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่18วัตต์ครับส่วนฝั่งของ Wireless Charging นะครับรองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่10วัตต์นะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จได้สูงสุด3อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะครับผมและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้สายได้ด้วยเพราะว่าขณะที่เราทำการชาร์จไฟเข้ากับตัวแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับผ่านช่อง USB-C ใช่ไหมเราสามารถนำอุปกรณ์อย่าง iPhone ของเราครับหรือว่า AirPods ก็ได้ครับวางไว้บริเวณแท่นชาร์จไร้สายตรงนี้ระบบก็จะทำการชาร์จเข้ากับอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จจนเต็มเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเป็นสเปคคร่าวๆของทั้ง2รุ่นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนไปชมประสิทธิภาพแต่ละรุ่นว่าการจ่ายไฟเป็นยังไงบ้าง นะครับผมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบขนาดให้ได้ชมกันก่อนสำหรับรุ่นแรกนะครับผม ZMI QB817 ครับให้ดูนะครับถ้าหากเทียบกับทางฝั่งของ13มินินะครับ12มินิด้วยนะครับคล้ายๆกันนะครับผมไซส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความสูงนะก็จะน้อยกว่ารุ่นนี้นะครับขยับไปนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 iPhone 13นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมใช้งานร่วมกันได้แล้วก็ทางฝั่ง iPhone 13 Pro Max 12 Pro Max นะครับไซส์เดียวกันเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับส่วนอีก1รุ่นครับรุ่นที่เป็น Wireless Charging นะครับผมความสูงจะไล่เลี่ยกับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ครับส่วนถ้าเทียบกับ iPhone 12 iPhone 13หน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมีความสูงที่มากกว่านะครับผมแล้วก็ความบางนะครับจะพอๆกันนะครับ
สำหรับเรื่องของน้ำหนักการพกพาเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ใช้แบบลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะทำให้น้ำหนักเบาแล้วก็สามารถเก็บพลังงานได้เยอะนะครับอย่างที่บอกไปครับทั้ง2รุ่นนะครับให้ประจุมาทั้งหมด 10,000 มิลลิแอมป์นะครับก่อนที่เราจะไปชมประสิทธิภาพการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมนอกจาก ZMI Green Collection ของ2อุปกรณ์นี้แล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่จะตามมาด้วยนะครับผมที่ทาง ZMI จะเปิดตัวในอนาคตยังไงก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของทาง ZMI ได้เลยนะครับผมช่วงทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำรอง ZMI นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนนะครับตัวเล็กสุด 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้สูงสุด3ตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับผ่าน USB A และ USB C แต่ว่าตัวนี้จะเน้นการพกพาถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมให้เทียบขนาดให้ดูนะเนี่ยเวลาที่เราพกไปนะครับก็จะมีความสะดวกมากกว่านะครับผมแล้วก็น้ำหนักที่เบาด้วยคราวนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้ลองทดสอบกับ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้ครับผมที่แบตเตอรี่นะเหลือประมาณ 7% แล้วก็ลองเสียบชาร์จเข้าไปผ่านสาย USB C to Lightning แล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ต USB C นะครับกำลังไฟที่ปล่อยออกมาได้นะครับสูงสุดนะครับถ้าตามสเปคจะบอกว่า 22.5 วัตต์ส่วนผมทดสอบได้นะครับจะอยู่ที่ราวๆ21วัตต์กว่าๆนะครับผมแล้วก็จะมานิ่งๆอยู่สักราวๆ19วัตต์กว่าๆถ้าผ่าน USB C ส่วนถ้าช่อง USB A นะครับในสเปคบอกว่า 22.5 วัตต์นะครับผมได้ลองทำการทดสอบร่วมกับอุปกรณ์ของ Samsung นะครับผมแล้วก็ฝั่งของ Oppo ด้วยนะครับเท่าที่ลองเทสนะครับสูงสุดเท่าที่วัดได้จะอยู่ราวๆประมาณ16วัตต์กว่าๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องไปดูเรื่องของสายเรื่องของอุปกรณ์ที่รองรับอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าผมลองเสียบชาร์จอุปกรณ์2ตัวนะครับได้แก่ iPhone แล้วก็ฝั่งของ Samsung นะครับก็จะเห็นว่ากำลังไฟนั้นก็จะลดหลั่นตามกันมานะครับผมในเรื่องประสิทธิภาพนะของรุ่นนี้นะครับถ้าว่าไปตามสเปคนะพอร์ต USB C จะจ่ายได้อยู่ที่18วัตต์ใช่ไหมครับแต่ผมลองชาร์จกับ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้ครับผมชาร์จได้นะครับกำลังไฟสูงสุดที่วัดได้จะอยู่ราวๆประมาณ21วัตต์กว่าๆพอๆกับตัวแรกนะครับแต่ถ้าว่ากระแสไฟจะมานิ่งๆราวๆ19วัตต์นะครับผมซึ่งถือว่าเกินมากกว่าสเปคที่บอกเอาไว้ส่วนในสเปคของ USB A นะครับบอกไว้ว่า 22.5 วัตต์เช่นกันครับแต่ถ้ามาเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ของทางฝั่งของ Android นะฮะทั้งฝั่งของ Samsung Oppo นะครับสิ่งที่ผมวัดได้นะครับกำลังไฟจะอยู่ราวๆประมาณ16วัตต์เช่นกันครับเอาง่ายๆประสิทธิภาพทั้ง2รุ่นนี้พอๆกันแต่แตกต่างกันเรื่องของฟังก์ชันในรุ่นที่รองรับไวเลสไร้สายนะครับถ้าเราไปใช้ร่วมกับ iPhone 8 iPhone 10นะครับมาจนถึง iPhone 13รุ่นล่าสุดเราก็สามารถวางบนนี้นะครับแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับนอกจากนี้ทางฝั่งอุปกรณ์อย่างเช่นของ Samsung หรือ Android ต่างๆนะครับที่รองรับระบบชาร์จไร้สายก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันครับกำลังไฟจะอยู่ที่10วัตต์นะครับแต่ข้อดีของเขาในรุ่นที่เป็นชาร์จไวเลสตรงเนี้ยวางปุ๊บเขาก็จะชาร์จปั๊บเลยนะครับโดยไม่ต้องไปกดปุ่มไหนแต่ก็จะมีจุดที่ต้องพิจารณาอีกอย่างนึงก็คือบริเวณจุดนี้ครับแท่นชาร์จไร้สายตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบแม่เหล็กหรือว่า MagSafe นะครับดังนั้นอาจจะมีความลื่นอยู่นิดนึงถ้าหากว่าเราขยับขยื่นนะครับผมดังนั้นจะต้องวางดีๆหรือถ้าผมแนะนำนะฮะอาจจะแบบใส่เคสที่แบบมีความหนืดๆหน่อยก็จะไม่ทำให้มันเลื่อนไปที่ไหนนะครับนอกจาก2รุ่นที่เราได้รีวิวให้ได้ชมกันนะครับผม ZMI ยังมีอีก3รุ่นที่น่าสนใจนะครับได้แก่ZMI QB818 ครับเป็นแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กแต่ว่าสามารถชาร์จได้ไวถึง30วัตต์เลยทีเดียวนะครับรุ่นต่อมาเป็น ZMI QB823 ครับรุ่นนี้บอกเลยว่ากำลังไฟสามารถจ่ายได้สูงสุดถึง65วัตต์ครับชาร์จได้ตั้งแต่ AirPods ไปจนถึง MacBook กันเลยทีเดียวนะครับและไฮไลท์อีกรุ่นนึงครับ ZMI QB826 ครับตัวนี้มอนสเตอร์มากๆนะครับเพราะว่าสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง200วัตต์เลยทีเดียวนะครับรองรับการชาร์จผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรูปแบบรวมไปทั้งอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับผมทั้งนี้เนี่ยในรุ่น QB823 และ QB826 เป็นรุ่นที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ได้ชมกันในคลิปหน้านะครับนี่คือประสิทธิภาพโดยรวมคร่าวๆนะครับผมที่ผมได้ลองทดสอบแบตเตอรี่สำรองของ ZMI สำหรับรุ่นนี้นะครับผมมองว่าในเรื่องของความสะดวกแหละเพราะว่าขนาดเล็กพกพาได้ง่ายนะครับผู้หญิงก็สามารถใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เดินทางได้ง่ายๆเลยนะครับในระหว่างวันแล้วก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลากหลายแล้วก็หลายรอบด้วยนะครับถ้าชาร์จฝั่งของ iPhone ก็ยังต่ำ2รอบนะฮะสบายๆนะครับรุ่นนี้เช่นเดียวกันครับผมความสะดวกอยู่ที่ชาร์จอุปกรณ์ได้สูงสุด3อุปกรณ์แล้วก็มีชาร์จไวเลสไร้สายได้ด้วยนะครับ
เลือกรุ่นไหนชอบรุ่นไหนเลือกไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมสำหรับราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับผมของแบตเตอรี่สำรองจาก ZMI Green Collection ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นในแต่รุ่นเอาไว้ให้นะครับสามารถเช็คราคาจากตัวนี้แล้วก็ตามไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ต่างๆที่ผมแนบเอาไว้ให้แล้วก็ช่องทางของ ZMI อย่างที่จะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแบตสำรองตัวนี้จากแบรนด์ ZMI นะครับแล้วก็รอดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ ZMI ซึ่งเราจะมีรุ่นนะฮะรุ่นพิเศษต้องบอกเลยว่ารุ่นต่อไปที่จะเอามารีวิวให้ได้ชมกันนี้ไฮไลท์เด็ดนะครับจะสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง200วัตต์เลยทีเดียวชาร์จ MacBook ใหญ่ๆได้เลยนะครับยังไงก็รอติดตามคลิปรีวิวฉบับหน้าของพวกเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ